จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีดีที่เคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องเวลาอาฆาตนะครับละครเรื่องเวลาอาฆาตนะครับผมเป็นละครของทางช่อง8ที่มีการเปิดเผยภาพฟิตติ้งออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยรวบรวมนักแสดงของทางช่องหลายๆช่องนะที่อิสระแล้วเนี่ยมารวมอยู่ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่อง8นะครับมารวมอยู่ในเรื่องเวลาอาฆาตเวลาอาฆาตก็คือเวรอาฆาตนั่นเองนะครับเกดิตข่าวนะครับผมจากทาง MGR Online และกระปุก .com นะครับเขาได้เผยถึงภาพฟิตติ้งนะครับแล้วก็เรื่องย่อเล็กๆน้อยๆนะเรื่องเวลาอาฆาตนะครับผมงานนี้เนี่ยได้ผู้จัดคนเก่งอย่างเอ๊ะอิสริยาได้ขนทัพนักแสดงเนี่ยกว่า10ชีวิตนำโดยเคนลี่ธนภัทรโอมอัชชาแคทเรียอิงลิชมิวรักนาราซันพิทยาดลโบแวนด้าแพทย์พิไลลำพาเขตธรเขตฟ้าใสออนจิรากิตอมรชัยฤทธิ์ต้นข้าวอาสยามลานาอาสยามเพลงอาสยามร่วมฟิตติ้งกันที่โลเคชั่นดูบัวคาเฟ่จังหวัดนครปฐมซึ่งภาพฟิตติ้งถ่ายออกมาได้อย่างสวยงามบ่งบอกอารมณ์คาแรคเตอร์ของเหล่านักแสดงได้ชัดเจนบอกเลยว่าน่าติดตามเป็นอย่างมากต่อไปไปฟังเรื่องย่อของเรื่องเวลาอาฆาตนะครับเรื่องเวลาอาฆาตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวรกรรมย่อมให้ผลการกระทำแก่ผู้ที่กระทำเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่สักวันหนึ่งเข็มทิศแห่งกรรมก็จะเวียนกลับมาตอบสนองผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วอันนี้เป็นเรื่องย่อสั้นๆซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายนะครับบอกแค่ว่าผู้ที่กระทำเวรกรรมนั้นเนี่ยก็จะกลับมาหาผู้ที่กระทำไม่ช้าก็เร็วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรื่องเวลาอาฆาตนะครับผมได้อดีตนักแสดงช่อง7นะครับผมอย่างพี่เคลลี่ธนภัทรนะครับซันพิชยาดลเขตธรเขตครับแพพิไรลำพามาร่วมอยู่ในเรื่องนี้และอดีตนักแสดงช่อง3อย่างโอมอัชชาและมิวรักนารานะครับมาร่วมเล่นกับนักแสดงช่อง8หลายๆคนด้วยดูจากภาพฟิตติ้งไปแล้วคงจะครบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวรกรรมดราม่าแล้วก็มีบู๊แอคชั่นด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นเราเนี่ยจะได้เห็นพี่เคลลี่เนี่ยกลับมาบู๊อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นละครบู๊ไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับครั้งนี้เราได้เห็นพี่เคลลี่เนี่ยกลับมาฟาดฟันกับโอบอัชชาตามภาพฟิตติ้งหรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรหลังๆเนี่ยละครช่อง8นะครับผมได้นักแสดงอิสระมากมายเนี่ยมาร่วมเล่นก็ทำให้เรตติ้งหลายๆเรื่องนะครับค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะก็ฝากติดตามนะครับผมเรื่องเวลาอาฆาตนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งอีกเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ